เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ9กำหนดครึ่งเซลล์ของปฏิกิริยาต่อไปนี้เขาก็ให้ครึ่งปฏิกิริยามา3ครึ่งปฏิกิริยาแล้วก็ให้อีกส่วนของครึ่งปฏิกิริยา reduction มาเขาก็บอกว่าถ้านำโลหะ x y z มาทดสอบกับกรดไนตริกและกรดไฮโดรคลอริกให้ผลดังตารางเขาก็บอกว่าโลหะ x เนี่ยมันเกิดแก๊สทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกแล้วมันเกิดแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ไฮโดรเจนมอนอกไซด์ส่วนทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกมันจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนส่วน Y เนี่ยทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกแล้วมันจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนมอนอกไซด์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เกิดปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกส่วน Z เนี่ยมันไม่เกิดปฏิกิริยากับทั้งกรดไนตริกแล้วก็กรดไฮโดรคลอริกเลยเขาก็เลยถามว่าข้อใดลำดับความแรงของการเป็นตัว reduce ของโลหะได้ถูกต้องตัว reduce คือตัวรับหรือตัวจ่าย reduce ตรงข้ามกับ reduction คือการรับ reduce ก็เลยเป็นตัวจ่ายreduce ก็เลยเป็นตัวจ่ายนะโอเคเราจะมาดูได้ยังไงว่าอันไหนเป็นตัวจ่ายที่แย่ที่สุดแล้วก็มาดูจากตารางนี้ใช่ไหมตารางนี้จะเป็นตัวบอกว่ามันเกิดปฏิกิริยาได้หรือเปล่าโลหะ X จุ่มลงไปในสารละลายกรดไนตริกโลหะ X จุ่มลงไปในสารละลายกรดไนตริกจุ่มลงไปนี่ก็คือเหมือนรูปอย่างนี้ที่เราคุ้นเคยเลยเอาโลหะ X จุ่มลงในสารละลายของกรดไนตริกเขาบอกว่าเกิดแก๊สนี้แสดงว่ามันเกิดปฏิกิริยาใช่ไหมถ้ามันเกิดปฏิกิริยาแสดงว่าสาลายมีค่า E0 มากกว่าโลหะที่จุ่มสาลายก็คือมีค่า E0 มากกว่าโลหะที่จุ่มก็คือ X ใช่ไหม E0 สาลายมีค่า E0 มากกว่าโลหะที่จุ่มส่วนนี้ล่ะ X ทำกับไฮโดรคลอริกก็เกิดปฏิกิริยาเหมือนกันใช่ปะแสดงว่ากรดไฮโดรคลอริกก็มีค่า E0 มากกว่าx เหมือนกัน ส่วน y ล่ะ y เกิดแต่กับกรดไนตริกแสดงว่าถ้ามันเกิดปฏิกิริยาสารละลายก็ต้องมีค่า e0 มากกว่าโลหะที่จุ่มก็คือกรดไนตริกมีค่า e0 มากกว่า y แต่ว่านี้มันไม่เกิดปฏิกิริยาแสดงว่าสารละลายมีค่า e0 มากกว่าโลหะที่จุ่มมั้ยไม่ต้องเป็นโลหะมีค่ามากกว่ามีค่า E0 มากกว่ากรดไฮโดรคลอริกส่วนนี้ล่ะ Z มันไม่เกิดปฏิกิริยากับทั้ง2อันเลยแสดงว่า Z เนี่ยมันมีค่า E0 ที่สูงมากๆเลยใช่ปะมันก็เลยไม่เกิดปฏิกิริยากับอะไรเลยเพราะว่าสาลายเนี่ยมันมี E0 ต่ำกว่า Z E0 สูงสุดเลย ระหว่าง X กับ Yอันไหน E0 ต่ำที่สุด X ใช่ไหมเพราะว่า Y เนี่ยมันยังมี E0 มากกว่าไฮโดรคลอริกแต่ว่า X เนี่ยมันต่ำหมดเลยแสดงว่า X เนี่ย E0 ต่ำสุดส่วน Y ก็อยู่ตรงกลางถ้าเราเรียงลำดับค่า E0 เนี่ยเรียงค่า E0 เราจะเรียงได้ยังไงเรียงจากสูงไปต่ำ Z E0 สูงสุดใช่ปะมากกว่า Yมากกว่า x อย่าลืมว่าค่า e0 เวลาเรียงต้องอยู่ในรูปของไอออนด้วยอยู่ในรูปของสารละลายด้วย แต่เขาถามลำดับการรับหรือเปล่าแต่เขาถามลำดับการจ่ายใช่ปะแสดงว่าต้องเรียงตรงข้ามกันเรารู้ว่าการรับเนี่ยเรียงเป็นแบบนี้จ่ายก็ต้องตรงข้ามก็เลยตอบเอาข้างหลังมาอยู่ข้างหน้าจ่ายต้องจ่ายในรูปของโลหะด้วยก็เป็น x มากกว่า y มากกว่า z ตอบเลยตอบ x มากกว่า y มากกว่า z ตอบข้อกอไก่นั่นเองโอเค
เนาะข้อนี้ดูเหมือนจะน่ากลัวใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ได้น่ากลัวเลยเราก็แค่ต้องมาดูว่าปฏิกิริยาเนี่ยมันเกิดที่ตรงไหนบ้างมันเกิดที่ตรงที่มันเกิดแก๊สเนี่ยแหละเราจะเห็นว่า x เนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาง่ายมากเลย x ทำกับอะไรก็เกิดหมดแสดงว่า x เนี่ยมันมีค่า e 0ต่ำใช่ปะโลหะที่จุ่มมัน e 0ต่ำมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาง่ายส่วน z เนี่ยมันไม่เกิดปฏิกิริยากับอะไรเลยแสดงว่ามันอะโลหะของมันเนี่ย e 0สูง e 0สูงสารละลายมันก็เลยมีค่า e 0ต่ำกว่ามันก็เลยไม่เกิดปฏิกิริยาเราก็เลยได้ว่า z เนี่ย e 0สูงสุดวันลองลงมา x ต่ำสุดแต่ว่าเรารู้ลำดับ e 0แล้ว e 0มันคือการรับอิเล็กตรอนใช่ไหมแต่เขาถามการจ่ายจ่ายก็เลยต้องเรียงตรงข้ามกันตรงข้ามกันก็คือจาก z ที่มันรับเก่งสุดก็ต้องเป็นรับอ่อนสุดอย่าลืมว่าเวลาการจ่ายต้องจ่ายในรูปของโลหะของแข็งด้วยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจริงไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ